สวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องน็อตครับผมพี่เอครับพนักงานเพอร์เนียประเทศไทยนะครับเขตเหนือบนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นตัวแทนของบริษัทไพโอเนียครับซึ่งจะมาแนะนำสายพันธุ์ใหม่ของบริษัทไพโอเนียนะครับ PC333 ครับเดี๋ยวจะให้ทางพี่เอพูดลักษณะพันธุ์เบื้องต้นนะครับได้ครับก็ลักษณะปัจจุบันของเพอร์เนีย P4333 นะครับตัวนี้ก็จะอายุออกดอกหัวออกดอกไม้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 51-53 วันหลังปลูกนะครับแล้วก็ตัวเพอร์เนีย P4333 เนี่ยเป็นพันธุ์ที่เก็บไว้นะครับก็คือสามารถเก็บได้ที่100-110วันหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับน้องน็อตแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้ศักยภาพในการให้ผลผลิตนะครับก็อยู่ที่ประมาณตัน8ถึง2ตัน2นะครับต่อไร่ใช่ครับทีนี้ผมอยากมาทราบว่าระยะปลูกที่เราแนะนำให้เกษตรกรเขาปลูกเนี่ยอยู่ที่ระยะที่เท่าไหร่พี่ครับผมระยะปลูกนะครับตัวเพอร์เนีย P4333 ที่เราแนะนำนะครับถ้าเป็นระยะปลูกระหว่างร่องนะครับเราแนะนำที่ประมาณสัก60-75เซนติเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะปลูกระหว่างต้นเนี่ยเราแนะนำที่ประมาณสัก22เซนติเมตรถึง25เซนติเมตรขึ้นไปครับโอเคครับถ้าเขาจะวัดเป็นกิโลที่เขาปลูกไปเขาต้องแนะนำยังไงครับอันนี้สำคัญเลยนะครับก็เราจะแนะนำก็คือถ้าเป็นเม็ดเล็กหรือว่าเม็ด3หุ่นนะครับเราก็จะแนะนำที่ประมาณ 2.5 ถึง 3 กิโลต่อไร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดกลางหรือว่า 3.5 หุ่นเนี่ยเราจะแนะนำที่ประมาณ 3 กิโลถึง 3 กิโลครึ่งต่อไร่ถ้าปลูกได้ระยะที่เราแนะนำนะครับหรือว่าตามกิโลที่ผมแนะนำนะครับไปเมื่อกี้นะครับน้องน็อตก็เราจะมีประชากรต้นข้าวโพดประมาณ 10,000 ต้นต่อไร่ครับก็รู้จักพันธุ์ของไพโอเนียร์ P4333ไปคร่าวๆแล้วครับผมและทีนี้คือผมอยากจะทราบลักษณะเด่นของเด่นของ P4333เนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ได้ครับสำหรับไพโอเนียร์ P4333นะครับน้องน็อตก็ข้อดีนะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่3ข้อนะครับก็ข้อแรกเลยก็คืออายุเก็บเกี่ยวไวนะครับซึ่งผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็คือที่อายุเก็บเกี่ยวไวที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ไวเพราะว่ามันออกดอกหัวออกดอกไหมไวนะครับพอออกดอกหัวออกดอกไหมไวแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกอะไรพัฒนาฝักนะครับได้ไวนะครับกาบแห้งไวนะครับรวมไปถึงเมล็ดสีของเมล็ดเนี่ยครับมันขึ้นไวมันก็เลยสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ไวขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกตัวนี้คือนะฮะเราจะแนะนำที่100-110วันนะครับค่อนข้างที่จะไวนะครับตัวนี้ซึ่งตัวเพื่อนเนี่ย P4333นี่นะครับพอมันเป็นพันธุ์ที่เราเก็บเกี่ยวไว้แล้วเนาะเราก็สามารถที่จะปลูกรุ่นปกติหรือว่าปลูกกล้าหรือปลูกช้ากว่าคนอื่นๆได้นะครับซึ่งการปลูกไวการเก็บเกี่ยวไวเนี่ยมันก็จะส่งผลอีกก็คือเราสามารถปลูกรุ่นที่2เพิ่มขึ้นได้ไวขึ้นด้วยครับพูดง่ายๆก็คือปลูกพอปลูกข้าวโพดตัวนี้เสร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวไว้ก็จะทันลงได้เลยรุ่นที่2ได้ครับน้องน็อตครับแล้วก็ตัวพวกเนี่ย P4333ตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยแนะนำหลังนาได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวพวกเนี่ย P4333เนี่ยคือเขาเรียกอะไรมันปรับตัวในสภาพค่อนข้างที่จะทนสภาพอากาศแรงได้นะครับตัวนี้เราแนะนำเลยนะครับหลังนาครับครับผมครับก็จะลิงก์เป็นข้อดีข้อที่2เมื่อกี้นะครับน้องน็อตก็คือตัวไพเนียร์ P4333มันก็ทนแรงได้นะครับนะครับก็ขยายความเพิ่มเติมก็เรื่องของการทนแรงนะครับครับถ้าพื้นที่ไหนหรือว่าช่วงไหนที่เราไปปลูกแล้วมันเจอสภาวะแวดล้อมที่ปริมาณฝนไม่มีปริมาณความชื้นในดินไม่มีครับก็คือแรงนั่นเองนะครับมันจะทําให้ต้นข้าวโพดเอาจริงๆก็เป็นทุกพันธุ์น่ะเนาะมันไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตเรื่องของลําต้นขึ้นไม่ได้ไพเนียร์ P4333ของเราก็เหมือนกันครับพอมันเจอในสภาพพื้นที่ที่ความชื้นไม่มีนะครับมันไม่สามารถพัฒนาลำต้นขึ้นแต่ว่านะครับการพัฒนาการออกดอกออกไหมยังเป็นปกตินะครับรวมถึงการติดฝักการติดเมล็ดการเพอร์ฟอร์มของเมล็ดก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรฮะสามารถติดสุดฝักของข้าวโพดเราได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือข้อดีของการปรับตัวครับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีของตัวเพื่อนเนี่ย P4333ครับครับผมและแน่นอนครับน้องน็อตครับข้อดีข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการให้ผลผลิตนั่นเองซึ่งตัวเพื่อนเนี่ย P4333นะครับแน่นอนครับตัวนี้จะให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็คือเม็ดฝักนี่คือฟอร์มใหญ่นะครับแล้วก็เมล็ดลึกนะครับติดเมล็ดปลายฝักสังเกตได้เลยนะครับนี่อันนี้เราให้ดูที่แปลงกันแบบสดๆเลยนะครับครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทนเชื้อราทางฝักนะครับแล้วก็เมล็ดสีสวยสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็พอสีมันสวยนะครับมันติดฝักติดสุดนะครับแน่นอนเราได้ผลผลิตสูงเราไปขายเราก็ได้เงินนะครับ
อันนี้สำคัญที่สุดคือเกษตรกรชอบทำแล้วต้องได้เงินครับโอเคครับก็คร่าวๆผมก็รู้จากลักษณะพันธุ์ของ P 423แล้วแล้วทีนี้สุดท้ายแล้วได้ผลผลิตดีครับผมก็อยากรู้ว่าทางบ้านเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็ใช้รถเกี่ยวก็จะมีรถเกี่ยวมีคนหักครับใช่ใช่ครับทาง P 433เนี่ยเหมาะสมสำหรับรถเกี่ยวหรือคนหักครับพี่คือจริงๆก็ได้หมดนะครับเพราะว่าลักษณะพื้นที่การเก็บเกี่ยวลักษณะนิสัยของการเก็บเกี่ยวของบ้านเรามีทั้งที่เป็นหักมือนะครับปอกแดงมีทั้งที่เป็นรถเกี่ยวนะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเขาเรียกอะไรนะเหนียวพ่วงหนุ่มมันเหนียวนะครับน้องน็อตลองหักมาได้เลยลองได้เลยลองได้เลยลองได้เลยหักง่ายจริงพี่ใช่นะครับครับก็สรุปสุดท้ายนะครับก็เพื่อนเนี่ย P4333นะครับหลักๆที่ผมเน้นย้ำไปก็คือมีข้อดีนะครับอยู่3อย่างนะครับก็คือเรื่องของอายุเก็บเกี่ยวไวนะครับประมาณ100ถึง110วันนะครับให้ผลผลิตสูงนะครับแน่นอนนะครับเรามาชมกันที่ฝักที่แปลงเห็นได้เลยว่าฝักใหญ่มากนะครับแล้วก็บางพื้นที่บางต้นนะครับถ้าปลูกตามระยะที่เราแนะนำเนี่ยถึงจะมีถึง2ฝักนะครับสุดท้ายเลยนะครับตัวเพื่อนเนี่ย P433ก่อนที่เราจะมาขายในพื้นที่เราเนี่ยเราไปปลูกในหลากหลายเรามีแปลงทดลองในหลากหลายพื้นที่มากทั้งอีสานภาคกลางรวมถึงภาคเหนือของเราซึ่งต้องบอกก่อนว่า P4333เหมาะกับบ้านเรามากนะครับเพราะ1 นะครับอย่างที่บอกคือมันสามารถทนสภาพอากาศแรงนะครับปรับตัวสภาพได้ดีนะครับเยี่ยมครับตัวนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับฤดูใหม่ที่จะถึงนี้นะครับรุ่นฝนหรือว่าจะเป็นรุ่นเหมยรุ่นหลังนาทุกรุ่นได้หมดเลยนะครับ Pioneer P4333ครับผมโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ P4333ครับ